รายการหนองนางรีวิวมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้พูดแบบไม่สปอยให้คะแนนก่อนให้ผมรู้ก่อนว่าพี่รู้สึกอย่างไรก็เลยคิดว่าแม่งทำเทปแยกไปเลยสั้นๆแหนอีกหนึ่งเรื่องที่จะรีวิวในวันนี้ก็คืออัปเกรดพูดกันตามตรงว่าเป็นหนังปี2018ที่แม่งโคตรเสียดายเลยเพราะว่าถ้าแม่งได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนถ่ายเทปจากอันดับนะหนังเรื่องนี้ติดแน่นอนที่ชอบส่วนตัวชอบมากหนังเรื่องนี้เป็นหนังเทรลเลอร์ไซไฟเบรดอาร์โหดถ้าคุณดูเบรดรันเนอร์แล้วรู้สึกว่าโหบรรยากาศมันถูกจริตกับผมเลยพี่ผมชอบบรรยากาศแบบเบรดรันเนอร์มากมีความบวกซีนไล่ล่าแบบเทอร์มินาเตอร์หุ่นยนต์ล่าหุ่นยนต์ประมาณนั้นพูดอย่างนี้แล้วกันและถ้าใครดูในเทรลเลอร์จะเห็นพระเอกเหมือนคุยกับตัวเองอะฟีลลิ่งให้นึกถึงวุ่นวายชิบหายบ้านเมืองเราห้องเก็บเสียงบ้านกูก็ไม่มีไงวู้ว่าวู้ว่าพี่ปั๊บบ้านบุญฟังตัวละครเอกนะฟีลลิ่งตัวละครเอกเหมือนเวนอมให้อย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพนะฟีลลิ่งตัวละครเอกเหมือนเวนอมแต่บรรยากาศหนังความแอคชั่นของหนังเหมือน Blade Runner ผสม Terminator ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบความหักมุมเท่าไหร่ของหนังเรื่องนี้นะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าหนังอย่างอัปเกรดเนี่ยส่วนตัวอยากให้จบค้างเติ่งหนังไม่ได้เป็นหนังจบปลายเปิดนะครับหนังจบปลายปิดคุณดูแล้วเคลียร์จบเลยแต่พูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกที่มีแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่ายังแนะนำไหมแนะนำใครที่ชอบดูหนังมิสซิรี่ค่อยคิดไปตามหนังแต่หนังไม่เอื่อยหนังไม่เอื่อยแอคชั่นมันมากหัวแบะหัวแตกเห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นเครื่องในกันเต็มๆหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นหนังเรื่องนี้พี่ให้ไปที่9คะแนนด้วยก็ฝากด้วยหนังอัปเกรดถ้าใครอยากหาอะไรดูถ้ายังไม่ได้ดูนะส่วนตัวแม่งเพิ่งได้ดูเหมือนกันแม่งโคตรพลาดเลยอย่างที่บอกถ้าได้ดูก่อนจัดอันดับนะแม่งจะไปอยู่ในจัดอันดับด้วยต้องขอพูดกันตามตรงนะจัดอันดับที่เพิ่งทำไปเนี่ยมีความตกหล่นเยอะก็ต้องขออภัยด้วยตกหล่นเรื่องโฮมเซด้วยหนังไทยก็ลืมใส่เข้าไปแต่อย่างไรช่างมันนะดูเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันก็ฝากด้วยแล้วกันครับใครมีความคิดเห็นหรือใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยก็จะมานี่แหละมาปรับใช้ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับซิกแอนทูแบงค์เสื้อของท็อปเองถ้าใครอยากสนับสนุนทำได้เลยแล้วก็ฝากด้วยครับหนังรีวิวมีหนังรีวิวและหนังจากอันดับก็ลองมาติดตามกันแล้วกันครับเอาให้มันจุใจไปเลยอันนี้ก็เป็นไม่สปอยเนาะแล้วเดี๋ยวมีสปอยมาแน่นอนครับฝากไปด้วยหนังรีวิวไปสวัสดีครับ